สวัสดีครับวันนี้ขอนอกเรื่องปลานิดหนึ่งนะครับพอดีผมสั่งแว่นตานะครับผ่านออนไลน์นะครับในช่วงวันที่11เดือน11นะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับเพิ่งได้รับวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่16นะครับสั่งวันที่11นะครับช่วงวันที่11 11วันคนโสดนะครับเป็นแว่นตาเลแบรนด์นะครับเลแบรนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกล่องใหญ่มากนะครับจริงๆแว่นตาน่าจะเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าเขาก็ใส่โอเคครับคือที่ใส่กล่องใหญ่นี้มาครับเพราะว่าตัวกล่องแว่นตาเองอ่ะใหญ่มากนะครับในกล่องจะมีนี่นะครับในกล่องพัสดุที่ส่งมาก็มีการกระแทกให้นะครับเสร็จแล้วก็มีรายการส่งสินค้านะครับก็ตามนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเลแบนผมจำรุ่นไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นแว่นตาสำหรับใส่กลางวันเวลาขับรถนะครับอันนี้ก็มีนะครับอะไรอะใบขอบคุณนะครับในการซื้อออนไลน์ purchase นะครับก็เป็นการ provide feedback นะครับให้ feedback ในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับครับ thank you for your online purchase นะครับก็มีใบนี้ด้วยโอ้โหยังไม่จบครับยังมีในกล่องมีนี่อีกนะครับอีกชั้นหนึ่งก็สรุปแล้วก็นอกจากจะเป็นกล่องกระดาษใหญ่ข้างนอกแล้วนะครับก็ยังมีกล่องนี้อีกโอเคก็จะเป็นกระดาษเล็กๆบางๆนะครับเป็นกระดาษผ้ากระดาษบางๆกระดาษสีนะครับแล้วก็มีติดสติ๊กเกอร์เลยแบนนะไว้เรามาแกะดูเลยครับโอ้โหนี่ครับก็ปกติก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เคยซื้อแว่นตาเลยแบนมาหลายตัวแล้วนะครับแกะดูเลยแล้วกันเพราะกล่องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปร้านทั่วไปก็จะมีแค่กล่องนี้ให้นะครับจริงๆเป็นครั้งแรกที่ผมได้กล่องสีดำนี้มาปกติจะมีแค่นี้ครับซื้อออนไลน์ก่อนนี้ผมก็จะได้แบบนี้มาผมเคยซื้อออนไลน์ประมาณสัก 4-5 อันแล้วนะครับปกติได้แค่กล่องนี้กล่องเดียวเป็นครั้งแรกที่ได้กล่องสีดำมาด้วยโอเคนะครับวางไว้ก็อะไรเอ่ยเป็นเรื่องของพวกไม่รู้นะครับอาจจะเป็น SKU ของเขานะครับเปิดตรงนี้นะครับโอเคก็นี่ครับข้างในก็จะมีกล่องแว่นตากล่องแว่นตาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีน่าจะเป็นพวก serial number นะครับประเทศผู้ผลิตนะครับผลิตจากประเทศอิตาลีเขียนว่าอย่างนั้นครับเป็นภาษาไทยนะครับเห็นครับผลิตจากประเทศอิตาลีครับเมื่อวันที่4เดือน7 2020นะครับแล้วก็มีการนำเข้ามาเพิ่งผลิตเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วในกล่องนี้ก็จะมีตัวนี้วารันตีการ์ดนะครับเซอร์ติฟิเคตในกรณีนี้เราก็จะเขียนแล้วก็ส่งกลับไปแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมจะเขียนหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงโอเคมาดูตัวแว่นตากันนะครับก็โอ้โหในกล่องยังมีอีกนะครับเพียบเลยก็มีอะไรบ้างตัวนี้น่าจะเป็นพวกคู่มือทั่วไปนะครับ1เล่มผ้าเช็ดแว่นตานะครับก็โอเคของเลแบนนะครับก็อะไรอีกเนี่ยก็คู่มือแมนวลอีกแล้วนะครับหรือพวกแคตตาล็อกนะครับวางไว้โอเคหมดแล้วนะครับก็จะเป็นตัวแว่นตาตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Aviator นะครับเป็นรุ่น Aviator ผมจำไม่ได้แล้วแต่ขอดูนิดนึงเป็นแว่นตาของ Aviator นะครับลาสมิชเชลนะครับโพลารอยด์นะครับแน่นอนผมจะสั่งซื้อเฉพาะโพลารอยด์เพราะว่าเวลาขับรถในรถยนต์นะครับมันจะตัดแสงนะครับไม่มีแสงสะท้อน
ถ้าซื้อแบบธรรมดานะครับจะถูกกว่าประมาณ 1,000-2,000 นะครับแต่แบบนั้นเวลาตัดรถขับรถจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเวลากลางวันเนี่ยมันจะมีแสงสะท้อนนะครับเวลาขับซื้อสำหรับขับรถกลางวันควรจะเอาใช้แบบโพลารอยด์ก็นี่นะครับรุ่น Ray-Ban Aviator นะครับ Large Metal Polaroid RB3025 นะครับซื้อตอนออนไลน์นะครับวันที่11/11นี่ราคาที่ซื้อจริงนะฮะราคานี้เลยแต่ก็ราคาที่อยู่ในลาซาด้าก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับผมบอกไปแล้วว่าผมซื้อจากไหนๆนะครับก็สภาพนะครับก็โอเคนะครับสภาพโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นเอเวอเรสต์นะครับที่เป็นรุ่นโพลารอยด์ก็จะมีติ๊กเกอร์ตรงนี้บอกนะครับเป็นโพลารอยด์ตัว P นะครับแล้วก็โพลารอยด์โอเคก็รีวิวให้ดูครับผมสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์แว่นตาเลแบร์นะครับขอบคุณมากครับผมขอนอกเรื่องปลานิดนึงครับวันนี้คลิปนี้อยากรีวิวให้ดูขอบคุณครับสวัสดีครับ